ต้องบอกว่ากรี๊ดกันหนักมากจริงๆฮะคุณผู้ชมสำหรับกรณีทิมพิธาและคุณแอปทัศออนที่ต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยจิ้นแล้วจิ้นอีกกรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกอยากให้ฝันเนี่ยเป็นจริงเหลือเกินสำหรับคู่ของคุณแอปทัศออนและก็คุณทิมพิธาโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการถ่ายรูปคู่กันฮะโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์เนี่ยเป็นพยานเรียกได้ว่าภาพนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปทำเอาจิ้นเนี่ยหนักมากหนักกว่าเดิมอีกฮะนอกเหนือจากนี้ฮะทางด้านชาวเน็ตเนี่ยยังโยงประเด็นอีกนะผู้ชมพากันซูมที่นิ้วของคุณแอปทัศออนเนี่ยกันตาแตกเลยทีเดียวพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอปทัศออนเนี่ยใส่แหวนข้างเดียวกันกับทิมพิธาถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแหวนส่วนตัวไม่เกี่ยวกันแต่ก็ยังทำเอาแฟนๆเนี่ยอดจิ้นไม่ได้จริงๆฮะงานนี้แต่ล่าสุดปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยเอาอีกนะฮะตาดีกันเหลือเกินจับโป๊ะทิมพิธาหลังโผล่ IG แอปทัศออนโดยมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาจับโป๊ะทิมพิธาฮะหลังได้นำ IG ที่เป็นบัญชีการเมืองเนี่ยไปกดไลค์รูปแอปทัศออนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงเนี่ยบัญชีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการ follow แอปทัศออนฮะหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะเรียกว่างานนี้เนี่ยชาวเน็ตเนี่ยโหจะตีความว่าคุณทิมเนี่ยแอบไปส่องหรือเปล่าแต่ใช้เป็นแอคเคาท์การเมืองงานนี้ฮะจิ้นหนักกว่าเดิมจิ้นกันถล่มทลายอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงเหลือเกินฮะเพราะต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยกรี๊ดกันไม่หยุดจริงๆสำหรับประเด็นนี้ก็คงต้องดูฮะว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะต้องบอกว่านาทีนี้คุณพิธาโฟกัสเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องพิเศษครับ